นับสนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะแน่นอนนะคะเจอเยอะที่ไหนนะคะต้องเจอเรื่องราวศิลปะดีๆที่นั่นนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นเทปพิเศษค่ะเพราะว่าโยมมางานเซเวนาระเริกสมโพธิ์อุปอินค่ะต้องบอกนะคะวันนี้นะคะเป็นการเซเวนาถึงเรื่องราวของท่านอาจารย์สมโพธิ์อุปอินอย่างละเอียดยิบเลยค่ะแต่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะรู้สึกประทับใจมากครับเพราะว่าเป็นงานของแบบชั้นครูครับแล้วก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นชิ้นงานระดับนี้ครับได้บ่อยครั้งนะครับแล้วก็เป็นงานระดับที่เรียกว่าระดับอินเตอร์เลยนะครับก็รู้สึกประทับใจมากครับจริงๆประทับใจหลายชิ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าพอเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกสะดุดตากับภาพนี้ตอนแรกดูอ่านวอล์กครับแล้วก็เห็นมีคอลัมน์นึงแล้วก็พอดีเปิดแล้วก็มันแบบว่าสะดุดตามากก็เลยแบบว่าเช็คข้อมูลแล้วก็ได้ตามมาดูแล้วก็พอดีตาม IG ของคุณอิดอุปอินนะคะแล้วก็เห็นมีการพูดถึงของอาจารย์ก็เลยได้โอกาสเข้ามาดูถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้ดูงานที่มีความสวยงามได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้จัดแสดงแบบหลายที่ทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือที่สิงคโปร์อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าก็คืออยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยหันมาให้ความสนใจทางด้านศิลปะมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าแบบสเกลที่แบบว่าเราสามารถดูได้ระยะใกล้ชิดมากเราเห็นรายละเอียดชัดเจนก็อยากให้มาดูกันก็ปรับปลื้มมันฮะเพราะว่าท่านก็ถือเป็นศิลปินรุ่นใหญ่นะคะในยุคที่แบบยุคเริ่มต้นของวงการนะคะก็ผลงานพวกนี้ถือเป็นผลงานชั้นระดับคลาสสิกอะค่ะซึ่งใครก็ตามที่ได้ชมนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นกลางๆเนี้ยก็เราก็รู้สึกแบบนี่คือการเขาเรียกนะการที่ศิลปินไทยคนหนึ่งเนี้ยมีความร่วมสมัยที่เป็นสากลนะคะคือและสัญลักษณ์ของท่านก็คือเป็นศิลปินไทยที่มีแนวแบบคิวบิสนะคะซึ่งเป็นแนวทางของตะวันตกก็ท่านก็สามารถถ่ายทอดได้อย่างเยี่ยมมากค่ะจริงๆชอบหลายภาพค่ะแต่ว่าที่ชอบมากก็น่าจะเป็นภาพนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะเป็นงานในยุคต้นของท่านนะคะก็แล้วคือมันสื่อความหมายตัวตนแนวทางของท่านได้ดีค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเขาเลยนะท่านก็สื่อความเป็นเรื่องของส่วนตัวออกมาด้วยอะค่ะก็คือความร่วมสมัยค่ะในความเป็นแบบไทยครั้งนี้เป็นนิทรรศการที่ควบสองงานเลยก็คือของท่านอาจารย์ลาวันอุปอินกับท่านอาจารย์สมโพธินะคะซึ่งทั้งสองท่านนี่เป็นคู่ชีวิตกันซึ่งเป็นโอกาสที่พิเศษมากค่ะก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับงานสวยมากคิวบิสซึมอะครับเขาจะเป็นเหมือนยังไงนะศิลปะคิวบิสซึมเขาจะเด่นเรื่องนี้ครับแล้วก็การใช้สีชอบที่เหมือนแบบเขาจะมีแบบผสมสีมีสีมันคล้ายๆสีนีออนเข้าไปข้างในรูปนี้เลยครับเป็นรูปของอาจารย์แม่ของอาจารย์แม่ก็คือของภรรยาของอาจารย์สมโพธิ์ครับแล้วก็คือเหมือนชอบอารมณ์ชอบการใช้สีอะไรเงี้ยชอบมาก
ส้นก็ดูคมดูแข็งแรงแล้วดูมันดูร่วมสมัยอะไรเงี้ยผมชอบเป็นคิวบิสที่เส้นของอาจารย์ท่านดูคมแล้วก็ดูแข็งแรงอะครับแล้วก็ดูน่าสนใจครับส่วนตัวใจชอบเหมือนเขาวาดตั้งแต่เหมือนตอนเรายังไม่เกิดอะครับแล้วดูงานเขายังดูร่วมสมัยอะไรเงี้ยก็ฝากคนทางบ้านให้มาดูงานของอาจารย์สมโภชด้วยนะครับเป็นงานระดับโลกที่น่าสนใจมากๆครับใช่อยากถ้ามีโอกาสเอาออกมาให้ดูครับก็อยากให้ทุกคนลองมาดูมาศึกษาครับเพราะมันสวยจริงแบบงานที่แบบขนลุกเลยคือไม่เคยได้เจองานอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยหยุดเขียนรูปไปต้องนานแล้วก็งานส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่อื่นตอนนี้เราจะไม่เห็นมันกระจายตอนนี้เขามารวบรวมมาอยู่ในที่เดียวกันงานดีๆที่เราไม่เคยเห็นเยอะมากเป็นคิวบิดเป็นลักษณะคิวบิดเมืองไทยที่แบบโดดเด่นคือในยุคนั้นน่ะได้อิทธิพลฝรั่งนะก็มีของโมดิเกียนี่บ้างของปิกัสโซบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงคนไทยที่ทำได้ถึงอ่ะเป็นคิวบิดที่มีคุณภาพก็มีอาจารย์สมโภชอาจารย์สมโภชเนี่ยจะมีลักษณะนิยมที่ดีในทางศิลปะแล้วก็มีเหมือนกับมีลักษณะพิเศษมีเป็นพวกเพนเตอร์ที่เป็นระดับแนวหน้าในสมัยก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าวิธีผมเดาเองว่าวิธีคิดของอาจารย์น่ะจะมีแบบเหมือนกับว่าแบบทำให้ตัวเองนั้นไม่ค่อยมีความสุขผมรู้สึกอย่างนั้นนะเวลาคุยกับท่านท่านจะมีเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยที่ทำให้รู้สึกว่าสังคมไม่เป็นธรรมมีอะไรเงี้ยทำให้ระยะหลังท่านไม่ได้เขียนรูปนะซึ่งเสียดายมากตอนนี้คนที่เป็นศิลปินนะมีโอกาสที่จะแบบอยู่ได้ด้วยงานศิลปะตลาดศิลปินตลาดศิลปะมันหมายถึงว่ามันเติบโตมันกำลังเป็นช่วงที่กำลังลอยต่อของความที่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเริ่มสะสมงานศิลปะเห็นค่าของงานศิลปะมากกว่ารูปถ่ายอยากสังเกตดูว่าคนเนี่ยจะมาซื้องานภาพเขียนของเราเนี่ยมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนอยากได้ในหลวงก็จะไปซื้อรูปถ่ายแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมาซื้อรูปมันเป็นงานที่เราสามารถจะเห็นชีวิตเขาเลยช่วงตั้งแต่ช่วงเขาทำงานใหม่ๆจนกระทั่งเป็นก่อนเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดูมากคือเราต้องดูงานเก่าเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่คนรุ่นเก่าก็สร้างเขาไว้เราก็พัฒนาต่อโยมาอยู่กับคุณเสริมคุณรักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษของวันนี้ในการสัมมนาเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องราวของท่านอาจารย์สมโภชนะคะและก็พูดถึงในเรื่องงานของท่านอาจารย์สมโภชวันนี้นี่ขออีกสักครั้งนึงถึงความประทับใจนะคะในผลงานของท่านอาจารย์สมโภชค่ะครับที่งานอาจารย์สมโภชอุบลอินซึ่งเป็นศิลปศรีนะฮะซึ่งได้รับการศึกษาแบบสถาบันฟอร์เรนซ์นะฮะซึ่งมันมีความเข้มข้นในเรื่องของการใช้สีในเรื่องของวิธีการคลาสสิกต่างๆนะฮะซึ่งก็แสดงออกถึงงานที่แสดงทั้งหมดในวันนี้ซึ่งมันสามารถเห็นได้ด้วยตาเห็นได้ด้วยใจว่ามีความละเอียดอ่อนมีความเร้าใจมีความเร้าอารมณ์แล้วก็เร้าวิญญาณอย่างชัดแจ้งนะฮะคือไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านศิลปะก็สามารถเห็นศักยภาพของสมโภชอุบลอินทร์ในเอ็กซิบิชันนี้อย่างชัดเจนครับค่ะอย่างวันนี้เนี่ยก็มีเหล่าบรรดานักสะสมนะคะทั้งเหนือระดับเพียร์อีก2ท่านน่ะมาร่วมด้วยในฐานะของในส่วนของคุณอยู่ที่ตรงนี้มานานนะคะอยากถามว่าทำไมถึงทำให้ผลงานของอาจารย์สมโภชเริ่มได้รับความสนใจในปัจจุบันนี้มากขึ้นนะคะก็ส่วนหนึ่งที่งานอาจารย์สมโภชได้รับความสนใจเนี่ยก็เพราะการยอมรับในต่างประเทศค่ะซึ่งการ
ที่งานอาจารย์สมโภชได้ไปจัดแสดงในสิงคโปร์นะฮะร่วมกับงานระดับโลกอื่นๆเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้คนกลับมามองกลับมาทบทวนคุณค่าของอาจารย์สมโภชอุบลอินทร์ในประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วงานของท่านเนี่ยเขาก็มีคุณค่าของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองเห็นซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่ปัจจุบันมีคนมองเห็นมากขึ้นะนะฮะมีคนยอมรับมากขึ้นค่ะนะครับและแนวโน้มต่อไปในอนาคตถึงการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์สมโภชที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยดูว่าเป็นยังไงบ้างคะในฐานะของคุณสมคุณเองผมก็เชื่อว่าจากนิทรรศการครั้งนี้ซึ่งถึงแม้จัดไม่แค่2อาทิตย์ใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในประเทศไทยะนะในการที่คนจะรู้จักอาจารย์สมโภชดีมากขึ้นค่ะแล้วก็น่าจะเป็นก้าวที่หนึ่งซึ่งจะต้องมีก้าวต่อเราไปในการที่จะมีคนเห็นงานอาจารย์สมโภชมากขึ้นรวมทั้งมีนักสะสมนำเอาผลงานนั้นไปสู่อยู่ในส่วนหนึ่งของคอลเลกชันรวมทั้งการที่รัฐบาลในอนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่อยากจะได้งานอาจารย์สมโภชเข้าไปเป็นสมบัติของชาติต่อไปครับค่ะงั้นต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้ค่ะ